ไอ้เหี้ยแบงค์มึงโจทย์มึงยากมากไอ้สัตว์เดี๋ยวนะโอ้โหแล้วตั้งแต่อันนั้นก็กูก็ไม่รู้เลยว่ะมันบนหน้ามันว่ามันเขียนว่าอะไรนะเขียนว่าอะไรกูจำไม่ได้อะสำคัญที่สุดไปได้ยังไงวะกูลืมใส่นาฬิกาเอาละฮะกรรมการไอสัตว์อย่าเติมอย่าเติมทีหลังครับเอ้ยเติมทีหลังไม่นับนะจุดแรกนะคือจุดข้างบนนะฮะยอดเจดีย์นะครับผมก็จะเป็นคนข้างในนะฮะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่เป็นตัวสักตัวได้พูดได้ไหมว่าทำท่าอะไรอ่ะเอานี้ว่ามาสิมันทำท่าโพสที่เอานิ้วชี้อยู่ในโชว์ไม่เคยทำอย่างนี้เออชี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วตัวมันก็จะแบบใช่ไหมไหลไหลอันนี้ก็ไหลชี้อย่างนี้เฮ้ยแต่มันใช้แขนด้านซ้ายนะใช้แขนด้านซ้ายแต่ว่าใช้กุลีมิเลอร์เออส่วนของหน้านะฮะก็จะมีคำว่าไรด่ากูอ่านไม่ออกเฮ้ยตัวซ้ายกูมั่นใจว่ากูเขียนถูกตัวซ้ายกูเขียนถูกด้านขวาเลยขวากูโยนนี่ขวาหยิกหยิกอะไรวะเดี๋ยวหน้าอกมันเรียง5ตัวใช่แต่มันไม่ได้เรียงแบบแนวนอนหรือเปล่าเออกูวาดเป็นดีเคทเลยเหี้ยโอ้ใส่ไพ่เลยแล้วไหลก็ไม่เหมือนด้วยไหลต้องแบบมีกุ้งออกมาอีกด้านนึงมันจะต้องมีแบบอย่างนี้ออกมาเออนี่ไงของกูก็มีแหลมๆออกมาด้วยนี่เห็นไหมตรงเนี้ยไม่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้กูว่าแต่มึงมันอาจจะบอกไม่ค่อยออกเป็นส่วนของนาฬิกานะครับหมายถึงส่วนเข็มขัดไทพอดดีเทลถือว่าออกมาเหมือนงานเพ้นกับงานวาดนะแต่ว่างานเพ้นมีลงสีม่วงฮะข้างในเป็นตาของจีโอนะฮะเห็นไหมอาตมาจะให้ทางด้านซ้ายชนะนะฮะอะไรกันครับเอานี่ไรเดอร์ไงไรเดอร์ไงเป็นโอไงล่ะโอ้อันนี้กูดูเป็นร่างมังกรแล้วกันร่างมังกรคือร่างสีม่วงนะโอ้ร่างม่วงเหรอใช่ใช่ใช่ชิบหายแล้วกันฟอร์มไปเขียนว่ากันหนึ่งกูว่ากูดูทุกตอนนะเนี้ยไอ้เหี้ยกูดูแค่ตอนแรกไอ้สัตว์กูจำไม่ได้ว่าสีเหลืองหรือสีฟ้ามาก่อนแต่สีม่วงมาหลังสุดแน่ๆอันนี้ชัวร์สีฟ้าน่าจะมาก่อนสีฟ้าอ่ะขอบคุณเฮ้ยกรรมการบอกทำไมเอากรรมการอย่าช่วยเอาไม่รู้ว่าคนดีเสียว่ากรรมการโอ้ my god เฮ้ยกูว่ากูเดาโค้งถูกอยู่เฮ้ยนะฮะมาตัดสินกันเลยฮะเริ่มจากส่วนหัวนะผม
ส่วนหัวจะมีเขาสีทองๆนะฮะย่องงอออกมาข้างบนนะฮะสองอันนะครับแล้วก็มีตรงหน้ากากเป็นสีม่วงนะฮะงอกขึ้นไปอยู่เหนือเขาสีเหลืองสีทองทุกอย่างแล้วนะฮะนี่ถูกต้อง2คนเลยนะครับสุดยอดเลยนะฮะส่วนตัวนี้พูดไม่ได้นะครับผมเพราะมันไพรเวทเอามึงเอาของกูแพ้ไปเลยอันเนี้ยถ้าส่วนเข็มขัดนี่บอกเลยว่าทาง Rise Gamer ทำออกมาได้สวยงามมากนะฮะแต่พลาดเป็นนิดเดียวพลาดตรงอกนะฮะจะให้กูจำอะไรอ่ะกูจำได้แต่เกาะแดงอ่ะกูว่าเข็มขัดก่อนเลยกูว่าเข็มขัดก่อนเลยกูพูดเลยกูว่าได้แต่เข็มขัดอ่ะโอ้ my god กูแพ้แล้วไอ้ดอกกูจำไม่ได้เลยเข็มขัดกูยังจำไม่ได้เดี๋ยวผมพูดถึงนี่ก่อนจุดสีตัดพี่นกอ่ะมันคือตรงปากพี่ตรงปากของไรเดอร์แล้วมันเป็นสีเหลืองใช่มันเป็นสีเหลืองเอาสีเหลืองอ่ะมึงยังจำได้มีสิกูดูของกูมึงดูของกูแต่สไตล์ปากอ่ะปากจะใหญ่กว่าแบบใหญ่มากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเลเยอร์ผมเลเยอร์ไหนวะเนี่ยเลเยอร์หนึ่งเลยบ้าไปแล้วตามันใหญ่ขนาดนั้นเลยอ่ะปากมันใหญ่มากพี่เออใหญ่มากปากทำตาเฉยไอ้เหี้ยกูลืมกิมมิคชุดไรเดอร์ไปได้ไงวะมันจะต้องมีจุดตรงนี้ปากมันจะประมาณเนี้ยพี่ใหญ่แบบใหญ่มากโอ้ my god เอาล่ะกูยอมแพ้แล้วเอาล่ะตอนนี้2เท่าทำเป็นไรเดอร์โมกาครับตัวเลยวะออก้าออก้าไหนวะมันคือในเดอะมูฟวี่ของไฟอ่ะพี ขอพูดนิดนึงตอนพี่อาบวาดประคุมข้างหลังก่อนวาดขาพี่ที่ขวบทอเรียวชีสไหนจ้ะโอเมก้ามันเป็นยังไงโอเมก้ากูจำได้มันมีไอ้แถบๆขึ้นมาข้างบนหนึ่งส่งมันไว้ได้ว่ากูวาดตั้งแต่อันนี้วาดขึ้นมาปุ๊บกูมันไม่น่าใช่แล้วก็มันไม่น่าใช่แล้ววะว่าของกูชนะในอันเนี้ยใกล้เคียงสุดโอ้ยเฮ้ยกูจำหน้ากากได้กูจำได้แค่นั้นเลยฟังเสียงเพลงกูว่าเลยนะกูว่าเลยนะWe'll be right back.
ก่อนที่บายภาพรวมกันนะของพี่นกเนี่ยเหมือนซิกๆใช่มั้ยของพี่อาร์มแม่งเหมือนนะโอนี้ชิบหายเลยยักษ์ยักษ์ม่วงเนี่ยแล้วอินโนเวชั่นอาวุธนะเฮียกูนึกว่าเป็นแบบไอดอลไอ้สัตว์โบกแทงไฟโอ้โหต่อมาเป็นส่วนตัวไอ้แค่ตรงอกกูจำได้ว่าตรงอกพี่นกค่อนข้างใกล้เคียงเหรอแต่ไม่ใช่มีสะพายเป้เข็มขัดนะฮะแต่ว่าออกมาเยี่ยมยอดนะฮะส่วนอาวุธไอ้ที่แปลงร่างเนี่ยวัดจากองค์ประกอบทั้งหมดนะฮะก็คนที่ชนะก็คือ Rise Scammer